วัสดีทุกท่านนะครับผมครับมาพบกับครูเทียนนะครับเด้อนะครับวันนี้นะครับในวันที่6นะครับผมวันพฤหัสที่6มิถุนายน2567นะครับผมตัวนี้จะมารีวิวนะครับเป็นคีย์บอร์ดไซส์เล็กนะครับผมตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดไซส์เล็กเป็น Casio Casio Tone MT520 นะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเล็กนะครับแต่ว่ามี48ลิ่มนะครับผมมี4ออกเทปนะครับนี่ออกเทปออกเทปก็คือโดเรมีฟาซอลลาทิโดนะครับเรียกว่า1ออกเทปนะครับแต่เราเดี๋ยวเช็คลิ่มให้ดูนะครับถ้าเราจะเล่นทั้งหมดนะครับเล่นแบบสไตล์ทั้งหมดแล้วก็เลื่อนตัวนี้นะครับ Casio คอร์ดเนี่ยไว้ซ้ายมือนะครับไว้ออฟนะครับเราจะปิดคอร์ดเช็คลิ่มให้ดูนะครับครับผมตัวนี้จะส่งไปที่เดี๋ยวนะครับตัวนี้คือเป็นพระนะครับพระอาจารย์นะครับผมอยู่ที่พิษณุโลกนะครับผมเป็นพระอาจารย์นะครับซื้อไปให้ลูกศิษย์นะครับซื้อไปให้ลูกศิษย์ได้ฝึกเล่นนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องที่2นะครับก็เลยครูเทียนก็เลยแถมเป็นเล่มที่2นะครับแถมเป็นเล่มที่2ไปให้ทางพระอาจารย์นะครับให้ลูกศิษย์ได้เล่นนะครับผมตรงนี้จะเป็นไซส์เล็กนะครับ4ออกเทปนะครับนี่โดเรมีฟาซอลลาทิโดนี่เป็น1ออกเทปทั้งหมดจะมี4ชุดนะครับนี่1 2 3 4นะครับรุ่นนี้จะมีเสียงนะครับเลือกการอันนี้จะเป็นจังหวะนะครับฝั่งนี้จะเป็นจังหวะนะครับจังหวะบล็อกจังหวะป๊อปนะครับดิสโก้แซมบ้านะครับจังหวะมาร์ชนะครับอันนี้ไฟอันนี้สลับบนล่างนะครับในแถวเดียวมันในปุ่มนี้นะครับในแถวนี้ก็จะมีบนกับล่างถ้าเราไฟอยู่ติดล่างก็แสดงว่าใช้ตัวหนังสือตัวล่างเนี่ยครับใช้ตัวที่อยู่ข้างล่างถ้ากดให้อยู่ข้างบนก็ใช้แถวบนนะครับเสียงก็เหมือนกันนะครับเสียงก็จะใช้เหมือนกันนะครับบนล่างเหมือนกันนะครับนี่เช่นเปียโนนะครับเปียโนตัวนี้นะครับผมเปียโนนะครับถ้าเป็นเปียโนไฟฟ้าข้างล่างแล้วก็กดตรงนี้ให้มันอยู่ข้างล่างนะครับมันก็จะเป็นเปียโนไฟฟ้าครับเสียงก็ถือว่าใช้ได้ครับเสียงเป็นสเตอริโอไวบราโฟนครับอิเล็กทริกกีตาร์นะครับต่อไปแจ๊สนะครับแล้วแจ๊สออร์แกนไปออร์แกนแล้วเลื่อนกดลงมานะครับแถวล่างก็จะเป็นไปออร์แกนนะครับตรงนี้ปุ่มที่3เสียงดีครับด้วยครับอันนี้ไวโอลินฮาร์แมนวอยซ์นะครับไวโอลินทรัมเป็ตฟลุตนะครับผมอันนี้ฟังกี้นะครับตัวนี้ต่อไปฟังกี้ตัวนี้เป็นซาวด์ที่เราจะได้ยินในเกมนะครับแล้วตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแป้นนะครับเป็นแป้นดัมโซโล่นะครับเนี่ยนะสามารถให้เด็กๆฝึกเล่นนะครับได้เลยนะครับนะครับผมตีได้นะครับตีได้เลยนะแล้วมีช่องต่อด้านข้างไปด้วยนะครับเอาไปสำหรับทำเป็นดัมนะครับเสียบเอาไปเหยียบนะครับเอาไว้ใช้เท้าเหยียบได้นะครับตัวนี้จะเป็นจังหวะนะครับนะครับนี่อันนี้คือจังหวะเป็นปิดเปิดตรงนี้นะครับจังหวะเช่นคุณเรียกจะเอาจังหวะร็อกนะครับนะครับจังหวะร็อกนะครับถ้าเราจะเอาคอร์ดเราก็เลื่อนมาตรงกลางนะครับเป็นซุปเปอร์ดัมนะครับสามารถปรับได้นะครับกลองจะให้เปลี่ยนเสียงของกลองกันจังหวะกลองก็ได้นะครับจะให้ตีแบบไหนนะครับสเนียจะให้บองโก้แบบไหนนะครับจะให้เสียงให้แฮดเป็นยังไงนะครับเบสให้เป็นยังไง
จังหวะเดิมนะครับแต่เปลี่ยนลูกเล่นได้นะสวิงด้วยนะด้านบนนะครับต่อไปสโลว์ล็อกด้านล่างต่อไปเซมบ้านะครับทุกคนเซมบ้าแล้วก็ลงมาล่างบอสบอสโนวาอันนี้ใช้ฝึกได้นะครับตัวนี้ครับปรับความเร็วตรงนี้นะครับเทมโปลดตรงนี้นะครับลดความเร็วลงต่อไปจะมามาร์ชนะครับผมท้ายแล้วก็วอลนะครับจะมาวอลด้านล่างครับนี่คือแล้วด้านบนก็จะเป็นอันนี้นะครับอธิบายไปแล้วเนาะอันนี้เป็นเรื่องของคอร์ดนะครับถ้าเราไม่ใช้คอร์ดเราเลื่อนมาซ้ายสุดมันจะดังทุกริมนะครับถ้าไว้ตรงกลางนะครับตรงนี้มันจะเป็นคอร์ดนะครับจะเป็นส่วนของคอร์ดครับแบบเนี้ยเล่นสตาร์ทมันก็จะมีคอร์ดแต่ถ้าเอาไว้ซ้ายสุดมันจะไม่มีคอร์ดเห็นมั้ยครับเนี่ยตรงนี้ต้องดูตรงนี้นะครับเด้อนี่นะครับแล้วก็อันนี้แอคคอมนะครับเสียงจะเป็นเสียงของแอคคอมนะครับเสียงของคอร์ดนะครับเนี่ยบอสโนวาแล้วกันครับอันนี้คอมปิดได้นะครับกลองกับเสียงคอร์ดจะแยกออกจากกันนะครับนี่ถ้าปิดกลองเปิดแต่คอร์ดนี่ครับอันนี้แอคคอมนี่คือคอร์ดครับปิดคอร์ดเปิดกลองปิดกลองเปิดคอร์ดแล้วก็ปรับได้เอาให้มันพอดีกันอันนี้ก็จะเป็นเมนใหญ่นะครับเป็นเสียงทั้งหมดควบคุมผ่านตรงนี้นะครับใช้ได้นะครับไม่มีข้อแคร์นะตัวนี้ก็จะเป็นปิดเปิดนะครับตัวนี้ก็ใส่ฐานได้นะครับตัวนี้ปิดเปิดนี่ปิดนะครับเปิดนี่นะครับตัวนี้ต่อได้หลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวให้ดูเนาะการต่อแจ็คนะครับนะครับการต่อแจ็คก็จะต่อได้หลายรูปแบบนะครับตัวนี้จะเป็นช่องอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้เป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์นี่เสียบอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้เสียบอะแดปเตอร์ตัวนี้จะเป็นต่อเสียงนะครับนี่ใช้เป็นแบบรูปแบบดอกบัวก็ได้หรือจะเป็นแจ็คเล็กๆก็ได้นะครับตัวนี้ปรับจูนคุณเรียกปรับไว้ให้แล้วนะครับอันนี้สำหรับพระอาจารย์จะซื้อไปให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ฝึกเล่นนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับแถมอะแดปเตอร์ไปให้นะครับผมแถมอะแดปเตอร์ไปให้เนาะนะครับก็ท่านพระอาจารย์ก็เอา USB ด้วยนะครับ USB จังหวะไปให้เด็กๆได้ฝึกนะครับ USB MP3 นะครับจังหวะที่ครูเที่ยงอัดไว้เนาะขอบคุณมากนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเครื่องเล็กนะครับยังเหลือSA45 SA75 นะครับแล้วก็ MA120 ก็เหลือนะครับผมติดต่อเข้ามาได้ครับ0815747015นะครับ0815747015นะครับผมขอบคุณครับ